ศึกชิงบัลลังก์นายกคนที่30 EP 2หรือภาค2ขอดูภาพทีมงานที่เราทำกันเอาไว้เนี่ยนะครับบรรยากาศในห้องประชุมรัฐสภาก็คือห้องประชุมสุริยันซึ่งวันนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันดีเพื่อไทยเป็นคนเสนอเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคนจากเดิมเป็นหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคครั้งนี้เปลี่ยนเป็นคุณสุทินคลังแสงหนึ่งในแกนนำของพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นเสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภาลองไปดูบรรยากาศนะครับตอนลุกขึ้นเสนอชื่อได้เลยนะครับเพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ272และข้อบังคับในหมวด9ผมฟังก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอภิปรายไปมันก็จะอยู่ในกรอบนี้จึงอยากจะให้ขอให้ที่ประชุมเนี่ยอภิปรายอยู่ในกรอบนี้ก็เมื่อกี้คุณ อัคเดชเสนอแล้วนะครับว่าข้อเสนอชื่อคุณพิธานั้น ขัดเพราะเป็นมติตามข้อ C1 นะครับแล้วก็อีกอภิปรายหลายท่านก็บอกว่าเสนอถูกต้องแล้วเพราะไม่ใช่ยติจะไปใช้สีหรือไม่ได้เพราะเป็นรัฐธรรมนูญถ้าหากในกรอบของการอภิปรายวันนี้สองฝ่ายเราก็จะได้ขอมติต่อไปหรือจะใช้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าอภิปรายไปมากกว่านี้ผมว่ามันผิดประเด็นที่เราจะหานายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธานครับนี่คือบรรยากาศในห้องประชุมเนี่ยนะครับแล้วอย่างที่บอกไปคุณสุทินคลังแสงส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเป็นคนลุกขึ้นเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตกันครั้งที่2ครับลองไปดูบรรยากาศตอนที่มีการเสนอชื่อดูฮะให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้รับตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขอผู้รับรองครับครับหลังการเสนอชื่อมีการเสียบบัตรนะฮะแสดงว่ารับรองแล้วนะฮะรับรองชื่อคุณพิธานะเสียงรับรองถึงที่จะเป็นแคนดิเดตนายกเสียงรับรองเนี่ย304เสียงด้วยกันนะคะคุณผู้ชมใช้วิธีการกดบัตรแล้วก็แสดงตนแต่ว่าทางฝั่งของคุณอัครเดชส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หารือกับประธานสภานะคะเพราะว่ายติที่จะเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเคยเสนอโหวตมาแล้วแล้วปรากฏว่าก็ไม่ผ่านเท่ากับว่ายติเนี้ยตกไปจะสามารถเสนอชื่อพิธาเข้ามาโหวตอีกได้ไหมคือเหมือนเสนอเรื่องซ้ำเดิมเข้ามาในสภาได้ไหมทีนี้คุณรังสิมันโรมส.ส.ของทางฝั่งพรรคก้าวไกลก็เลยประท้วงขึ้นมานะคะก็ยืนยันว่าทางประธานสภาเนี่ยสามารถวินิจฉัยดำเนินการได้เลยเพราะว่ามันเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วในการโหวตนายกหลังจากนั้นค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยก็ลุกขึ้นเพื่อยืนยันในเรื่องนี้เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะของเรานะครับกำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่41นะครับซึ่งได้บัญญัติไว้นะครับว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันการที่เรานะครับได้มีการเสนอยติขึ้นมาซ้อนอีกครั้งหนึ่งท่านประธานครับจึงเป็นท่านประธานครับผมขอประท้วงนะครับตามสิทธิเรียนท่านประธานครับผมรังสิมันบังเกิดว่าทางนี้ทางคุณรังสิมันยกมือยืนขึ้นแล้วก็ยกมือเป็นการประท้วงผมจะให้เขาประท้วงหน่อยแต่แล้วก็ท่านพูดต่อนะครับกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เรากำลังดำเนินการตามระเบียบวาระของการประชุมในการที่จะต้องเลือกนะครับผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านประธานนะครับตามข้อบังคับข้อที่5นะครับมีอำนาจนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเรากำลังดำเนินการตามรัฐธรรมนูญครับครับอันนี้ท่านประธานต้องขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับครับท่านเพื่อนสมาชิกที่ยกมือนะครับขอหารือต่อท่านประธานกรณีนี้มันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำอีกรอบได้ไหมข้อบังคับข้อ41ทางฝากฝั่งของสว
ฝากฝั่งของพรรคขั้วตรงข้ามกับ8พรรคร่วมเขาก็บอกว่าเสนอไม่ได้แต่ทางฝั่งของก้าวไกลแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาล8พรรคเนี่ยที่เขากำลังฟอร์มทีมจัดตั้งกันอยู่เขาก็บอกว่ามันเลือกได้มันโหวตได้เพราะรัฐธรรมนูญมันต้องใหญ่กว่าข้อบังคับการประชุมเพราะฉะนั้นจะมายืนยันแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาเชื่อไหมฮะตั้งแต่เปิดการประชุมตอน 9:30 จนถึงณเวลานี้ยังเริ่มโหวตยังเริ่มพิจารณายติสำคัญก็คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทางด้านประธานสภาคุณวันนอบอกจะให้อภิปรายกัน2ชั่วโมงโดยประมาณแล้ว2ชั่วโมงผ่านมาก็นี่ก็เกือบ2ชั่วโมงแล้วนะใช่ฮะอันนี้เฉพาะข้อบังคับข้อ41นะฮะที่เสนอยติซ้ำไม่ได้ฝั่งของก้าวไกลก็บอกว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่านะมันก็ต้องพูดถึงมาตรา272ในการโหวตนายกไม่ใช่มาวนในข้อบังคับแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็บอกมันเป็นยติซ้ำเดิมไม่ได้ต้องไปเสนอนู่นในการประชุมสภาสมัยหน้า